ก็นะสำหรับตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมได้ถ่ายครับตอนนี้ก็เริ่มนะครับเราก็พบนะครับปัญหานะครับอันนี้คือลูกค้านะครับใส่ EM นะครับเข้าไปในระบบท่อนะครับเพื่อต้องการที่จะตัดสื่อภายในท่อนะครับแต่เป็นการสร้างสื่อเพิ่มเติมนะครับขึ้นมานะฮะจะสังเกตเห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่ในระบบท่อนะครับนะครับสะท้อนจะแสงไฟอยู่นะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาแก้ไขระบบท่อชั้น4นะครับของคอนโดเดนโอเคครับไม่มีเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะผมใส่ลงไปในนี้แล้วผมก็ราดน้ำลงไปในนี้ไงแล้วก็คุณต้องอาบน้ำอยู่แล้วใช่เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้คุณไม่ได้อาบไม่ได้อ่ะแล้วในตรงเนี้ยของคุณเนี้ยผมเชื่อเลยว่าไม่มีพีแท็กไม่มีใช่ไหมไม่มีถ้าจะมีก็ไปมีตอนก่อนออกจากห้องคุณอ๋อเข้าใจหรือไม่มันอาจจะเป็น P-tab รวมของฟลอร์ของไม่ใช่ครับส่วนใหญ่แล้วจะใส่ P-tab โอเคถอดได้เข้ามาครับเหม็นนะครับเหม็นนะครับอันนี้คือมันลงไปของมันเองเลยอันนี้ใช่ครับแล้วพวกเนี้ยมันเป็นแยกตัวทีอ่ะแล้วน้ำมันย้อนขึ้นมาทำให้เศษวัสดุของคุณทั้งหมดย้อนขึ้นมาคาอยู่ท่อนี้อ๋อเข้าใจอ่ะฮะนะครับมันเป็น3แยกใช่ไหมใช่ครับผมคือสุดท้ายแล้วทีเนี้ยก็ไปรวมกับท่อนั้นใช่ครับผมเนี่ยท่อตันอยู่เนี่ยเนี่ย
ี๋ยวมันตันที่สุดไหนไม่รู้ครับใช่ครับตันรู้ละยังไม่ลงเลยครับหรอใช่ครับมันตันหนักเลยครับเนี่ยยังอยู่ตรงนี้เลยครับเนี่ยอย่างนั้นเลยใช่ครับตันหนักได้ไม่ลงเลยเนี่ยเนี่ยต้องเข้ามาชมดูนะครับเนี่ยไม่ลงเลยเนี่ยสองไฟ
ี่ยเอ้าอืมเนี่ยผมจริงมันยังไม่เข้าเลยเข้าไปได้แค่เมตรเดียวเองปิดเครื่องมาก่อนได้ไหมปิดเลยเชื่อดิน้ำปูนน้ำปูนอยู่ในท่อแล้วแข็งเป็นเส้นอยู่ในท่อไหนขอดูสิเดี๋ยวนะ
านเขาเลยยาวเลยนะครับเขาตัดต่อลักษณะเหมือนกับว่ามีเป็นพีลงมาลักษณะสโลปแต่ว่าความยาวของท่อเส้นเนี้ยที่มันจะต้องลงมาเนี้ยมันอาจจะยาวกว่าทำให้มันจะต้องต่อขึ้นตรงเนี้ยสมมติเส้นนี้นะมันต่อเข้าด้านนี้เหมือนแขนผมต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่เส้นนี้ยาวกว่าทำให้ตรงนี้ต่ำกว่าอ๋อเข้าใจอ่ะเรื่องนี้มันต่ำกว่าน้ำของคุณใช้มาก็สิ่งปฏิกูลก็จะมาตกที่ข้อนี้ไงอ๋อเข้าใจแล้วมันเขาเรียกว่ามันแบ็คเพรสเชอร์ใช่ใช่ใช่ก็คือแทนที่มันจะอยู่เท่ากันเห็นไหมไอ้นี่มันต่ำกว่าไอ้นี่ต่ำกว่านิดนึงก็คุณก็ใช้มามันก็ลงตรงนี้ผมบ้าเลยงั้นแสดงว่าทุกครั้งที่ผมใช้ผมก็ต้องเดนอันนี้ต้องเดนตรงนี้ด้วยฟอลดีไซน์ว่ะคือแค่นิดเดียวเองเพราะว่าผมดูจากระดับน้ำไงคือเราเทียบได้ที่ระดับน้ำไงเรามองที่ระดับน้ำเป็นหลักแค่ต่ำกว่ากันแค่สักเซนนึงครึ่งเซนก็เห็นหมดแล้วมันมีผลหมดแหละมันมีผลเลยอ่ะผลแล้วมันมีผลเลยเพราะว่ามันพอเมื่อคุณใช้น้ำในปริมาณมากมันจะวิ่งมาที่ท่อนี้ด้วยพร้อมกันมันได้เพรสเชอร์ไงใช่มันต่ำกว่าไงใช่นิดเดียวแต่พอเราใช้น้ำเยอะปั๊บมันมาเลยของก็จะมาดองอยู่ที่ท่อเส้นนี้คนดีไซน์ถูกครับแต่ช่างประกอบท่ออาจจะมีปัญหาการตัดระยะท่อนี้ต้องลื้อฮะถ้าจะแก้ปัญหาข้างล่างยาวใช่ใช่ลื้อแล้วยกให้สูงหน่อยแต่ถ้ายกสูงแล้วเราต้องใส่ T-tab ช้าต้องมีอันนี้ไม่มี T-tab นี่ใช่ไม่มี T-tab นี่เข้าลงไปผมไม่มี T-tab เลยผมวิ่งไปถึงนู่นเลยถูกไหมยาวมันนี่ T-tab สบายล้างง่ายใช่ล้างง่ายแต่สิ่งที่คุณก็คือท่อจากตรงนี้ก็จะมีถิ่นย้อนขึ้นมาตลอดเวลาดีแล้วเจอแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องแก้ก็คือ1เอาง่ายๆนะครับซื้อตัวไอ้ตัวกางกิ่นอ่ะของใน Lazada มันจะเป็นท่อกระบอกสวมลงไปแล้วก็จะมีปากเหมือนกับเราไม่ต้องเปลี่ยนฟอร์เดนไม่ต้องเปลี่ยนนะใช่เอาใส่เข้าไปปั๊บแล้วมันจะเทน้ํารอบๆแล้วก็ปิดเข้าไปเค้าเรียกอะไรนะกางกิ่นใช่ครับกันกลิ่นรุ่นใหม่ของจีนเลยพวกนี้ครับเยอะแยะไปนะครับส่วนอันนี้นะครับลอยผ่านเข้าไปแล้วได้ยินแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วครับในระยะมันนี่ไงในระยะมันออกไปนี่เพราะเสาคุณอยู่ตรงนี้ท่อคุณอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่ะฮะคือเขาใช้ตรงนี้ขึ้นตรงนี้เพราะฉะนั้นทำเสร็จลากทั้งคู่ใส่สับบัวฉีดตรงนี้เข้าใจโอเคครับแต่ตัวที่อยากไว้ตอนแรกคือไปขวางอยู่ในท่อก็คือไอหินก้อนนั้นไอหินบ้าเนี่ยตัวปัญหาใช่ครับไปขวางเอาพวกนี้ไว้แล้วมันก็กองเป็นเนินขึ้นมาใช่ไหมครับเห็นแค่นี้นี่ตัวปัญหาเลยนะเพราะตอนเรายิงเนี่ยไอ้ส่วนที่มันเป็นผงเนี่ยมันออกไปแล้วแต่ตัวที่เป็นกากใหญ่มันจะอยู่อย่างนี้เข้าใจมันไม่ไปด้วยใช่แล้วมันคือมันถูกดูดย้อนกลับมาหินเหมือนกันหินผมเอาหินออกมาได้ยังไงก็คือมันมีระบบเว้นช่วยแทนครับซักอัพขึ้นมาด้วยถูกครับใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือสิ่งที่คุณถามผมดีครับดีมากนะครับทุกอย่างมันจะคลีนหมดเลยในนี้ก็เหมือนเราเข้าใจได้น้ำมันฉีดภายในผิวก็ท่อแค่นี้แต่มันไม่สะอาดได้ไงเนาะอ๋อโอเคครับจบนะจบเหรอจบแล้วครับจบแล้วจบแล้วครับเรียกว่าบ้านล้างพื้นครับเดี๋ยวผมทีละโอเคครับเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้จริงๆแล้วระยะแค่ไม่เกิน2เมตรนะครับจากห้องน้ำนี่กับท่ออยู่แค่ตรงนี้นะครับแต่มีเศษทั้งทรายทั้งหินนะครับนะเศษหินก็อยู่ในท่อนะครับของลูกค้านี่นะเห็นไหมนะครับก็ยังไงก็ตรวจสอบนะครับจะตรวจสอบไม่ได้ครับถ้ามองไม่เห็นหรือไม่สามารถเอาขึ้นมาได้นะครับยังไงแล้วก็พิจารณาให้ดีก่อนนะครับสาเหตุเกิดได้หลายๆอย่างนะครับโอเคครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้และคลิปนี้บ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะบ๊ายบาย